ราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายวัญชัยศรศิริสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับกับผมเองนั้นได้พิจารณาทุกร่างที่พรรคการเมืองหลายพรรคเสนอมาแล้วพอจะสรุปสาระสำคัญดังนี้ครับท่านประธานครับในส่วนของระบบการเลือกตั้งพรรคเล็กจะหายไปพรรคใหญ่จะผงาดลดบทบาทภาคประชาชนมีอิทธิพลล้วงลูกและก้าวก่ายโดยเฉพาะในเรื่องงบประมาณและข้าราชการประจำประเด็นที่สองเรื่องปิดสวิตช์สว.ที่บางท่านได้กล่าวไปแล้วผมขอเรียนต่อท่านประธานและกับพี่น้องประชาชนว่าผมเองนั้นยืนหยัดมาตั้งแต่ต้นว่าสนับสนุนในการตัดมาตรานี้และก็จะสนับสนุนในการโหวตเกี่ยวกับการตัดอำนาจสว.ในเรื่องนี้แต่เรื่องนี้ผมอยากจะกราบเรียนต่อท่านประธานว่าส.ส.หลายท่านที่เสนอมาพรรคการเมืองที่เสมอมานั้นผมอยากใช้คำพูดว่ากินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องทำทีเรียกร้องประชาธิปไตยเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่สว.ครับท่านประธานส่วนเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสิทธิเสรีภาพหรือเรื่องยุทธศาสตร์ชาติอะไรก็แล้วแต่ที่มีหลายท่านอภิปรายไปแล้วผมถือว่าเป็นเรื่องเครื่องเคียงของการเสนอกฎหมายในครั้งนี้ถ้าจะพูดตามคำกลอนของสุนทรภู่ก็ใช้คำว่าอันพลิกไทยใบชีเหมือนสีกาต้องโรยหน้ากันเสียหน่อยให้อร่อยใจความจริงนั้นจะมีการเพิ่มหรือไม่เพิ่มจะแก้หรือไม่แก้ผมว่าเรื่องเหล่านี้มีอยู่ในรัฐธรรมนูญและมีอยู่ในกฎหมายลูกในหลายๆเรื่องอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ผมจะไม่พูดถึงมากนัก